สวัสดีครับวันนี้นะเล็กพามาที่สวนสองเทพนะพามาดูสมุนไพรของเรานะครับคืออ้อยแดงนะเป็นสมุนไพรที่ใช้ในการฟอกไตนะก็เป็นฟอกไตโดยวิธีธรรมชาตินะก็ใครที่ติดตามช่องของโจข้างหน้าสารคามก็จะรู้ว่าสรรพคุณของอ้อยแดงเนี่ยที่ใช้ฟอกไตเนี่ยมันสุดยอดจริงนะก็สามารถที่จะใช้ฟอกไตแบบธรรมชาติโดยการต้มดื่มนะต้มดื่มได้ทุกวันต่างน้ำเลยนะภายในเวลา1เดือนนะสุขภาพของท่านก็จะดีขึ้นนะอันนี้นาเล็กก็มีมาปลูกไว้อันนี้ก็ได้มาจากคุณโจและสารคามนะแล้วก็วันนี้มีลูกค้าสั่งมาเราก็จะมาตัดอ้อยแดงก็มาดูว่าอ้อยแดงที่นาเล็กปลูกไว้มันสวยงามขนาดไหนไปดูครับนี่แหละครับอ้อยแดงของเราอ้อยแดงนี่มันจะใบของมันจะออกสีม่วงๆนะแต่โหนี้โตสวยงามมากเลยนะเนี่ยต้นสูงร่วม2เมตร3เมตรอ่ะวันนี้ผมก็จะมาตัดเดี๋ยวเราตัดเราก็จะเลือกตัดเอาต้นที่มันล้มก่อนลูกค้าสั่งมาก็จับไปครับสมุนไพรบำรุงในการฟอกไตตัดตรงนี้เลยตัดให้สัก2ลำเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตัดเป็นท่อนๆแล้วก็ส่งให้ลูกค้าเนี่ยนะครับสมุนไพรดีๆของเรามีอยู่ในบ้านเนี่ยสบายนี่แหละครับเราก็จะตัดเป็นท่อนๆไว้อย่างนี้นะให้ส่งให้ลูกค้าก็ส่ง EMS ฮะด่วนก็ประมาณสัก 2-3 วันก็ถึงแล้วนะยังอ้อยนี่ก็ไม่เสียแล้วครับนะนี่ติดรากไปด้วยนะสามารถที่จะเอาไปปลูกก็ได้นะครับเนี่ยแล้วก็บางส่วนก็ต้มกินได้เลยนะฮะต้มดื่มได้นะงั้นวิธีการต้มดื่มนะก็ดูตามสูตรของคุณโจหรือว่าคุณคนสัญจร FC นะครับผมจะเอาตำรับเขาอยู่ทางนั้นนะอันนี้ผมก็มีส่วนก็คือเรื่องของการปลูกครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ